บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้วันนี้เวลา 17:36 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระตำหนักจิรดารโหฐานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอานาโดกาลิโยซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยเวลา 17:46 เปงกิรันสติยราจาเปงกิรันฮัจจิจายาบินเปงกิรันฮัจจิราจิตซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งบรูไนดารุสลามประจำประเทศไทยเวลา 17:51 นายนิโคลัสโมเรโนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอุรุกวัยประจำประเทศไทยเวลา 17:59 ศาสตราจารย์เลอโบฮังเคโมเลโกซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทยวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังต่อไปนี้วันนี้เวลา 7:10 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าขาวชะโงกจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2539ของนักเรียนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระตำหนัก A1 ภายในบริเวณโรงเรียนพลโทอาวุธวิภาตพันธ์ผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ถึงเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องหมายพระยศพลเอกทำด้วยทองคำในโอกาสที่ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งให้ดำรงพระยศพลเอกพลเรือเอกพลอากาศเอกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพร้อมกับทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวของโรงสีข้าวพระราชทานในโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและจากสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทูลกระหม่อมอาจารย์เสด็จพระราชดำเนินยังบริเวณหน้าหอประชุมส่วนการศึกษาของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทรงรับการถวายความเคารพจากนักเรียนในร้อยทั้ง5ชั้นปีจำนวน865นายซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนในร้อยปฏิบัติเป็นประจำทุกปีในโอกาสเปิดภาคปีการศึกษาใหม่และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทูลกระหม่อมอาจารย์ทรงพระกรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่เหล่านักเรียนในร้อยมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา16ปีที่ผ่านมาในเวลาต่อมาทูลกระหม่อมอาจารย์เสด็จพระราชดำเนินยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของเหล่านักเรียนในร้อยประจำปีการศึกษา2539เมื่อตัวแทนนักเรียนในร้อยทั้ง5ชั้นปีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ่านดอกไม้และผ่านทุกเทียนแผ่แล้วทูลกระหม่อมอาจารย์ทรงเจิมตำราเรียนของปีการศึกษาใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลและได้พระราชทานรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนในร้อยที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดีในสาขาวิชาต่างๆประจำปีการศึกษา2538จำนวน23นายพร้อมกับได้พระราชทานพระราชโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาของนักเรียนในร้อยโดยทรงขอให้นักเรียนในร้อยมีความภาคเพียรศึกษาหาความรู้ให้ทันกับความก้าวหน้าของการพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันเพื่อความสำเร็จของตัวเองและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อมาเวลา 13:20 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดการสัมมนาและนิทรรศการเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการครั้งที่1พร้อมทรงแสดงปาฐกถานำในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาชีวิตของคนพิการในสังคมไทยณห้องเพลินจิตโรงแรมอิมพีเรียลซึ่งโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริร่วมกับอีกหลายหน่วยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่23-27พฤษภาคมศกนี้เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่50
นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายเพื่อหาแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการในสังคมไทยให้มีโอกาสทัดเทียมเหมือนคนปกติทั่วไปโดยภายในงานดังกล่าวจัดให้มีปาฐกถาการอภิปรายและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการโดยเฉพาะต่อมาเวลา 19:00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานเลี้ยงอำลาผู้ร่วมประชุมนานาชาตินักประวัติศาสตร์แห่งเอเชียครั้งที่14ณโรงแรมเฟลิกซ์อโนมาสวิสโฮเทลซึ่งภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นการประชุมนานาชาตินักประวัติศาสตร์แห่งเอเชียครั้งที่14ได้เริ่มประชุมมาตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่24พฤษภาคมศุกร์นี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติปีที่50โดยมีนักวิชาการและนักประวัติศาสตร์จากชาติต่างๆ25ประเทศเข้าร่วมประชุมในงานมีการจัดแสดงภาพพื้นเมืองของไทยชนิดต่างๆที่หาชมได้ยากรวมทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นศิลปะที่งดงามสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่มาร่วม งานเป็นอย่างยิ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงบรรยายพิเศษแก่นักเรียนในเรือในฐานะองค์อาจารย์พิเศษวันนี้เวลา 8:45 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในฐานะองค์อาจารย์พิเศษของโรงเรียนในเรือเสด็จยังอาคารเรียน10โรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการทรงบรรยายพิเศษเป็นวันแรกแก่นักเรียนในเรือชั้นปีที่5จำนวน198คนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์โดยทรงเน้นในหัวข้อเรื่องโพลิเมอร์ไซต์ซึ่งเป็นวิชาเคมีชั้นสูงเกี่ยวกับสารโพลิเมอร์ส่วนประกอบสำคัญในการผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันได้แก่พลาสติกเส้นใยยางและโฟมเป็นต้นอันเป็นการศึกษาลึกลงไปในระดับโมเลกุลของสารประกอบว่านอกจากจะใช้ประโยชน์ดังกล่าวแล้วสารโพลิเมอร์จะสามารถใช้ทดแทนวัสดุอะไรได้อีกปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นนายทหารพิเศษประจำกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ทรงดำรงพระยศพลเรือตรีหญิงแห่งราชนาวีไทยซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทรงสอนวิชาอินทรีย์เคมีแก่นักเรียนนายเรือชั้นปีที่2มาแล้วสำหรับครั้งนี้จะทรงสอนนักเรียนนายเรือชั้นปีที่5จำนวน6วันรวม15ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีมูลนิธิธัญรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันนี้เวลา 16:00 น.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีมูลนิธิธัญรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครั้งที่1ทับ2539ณห้องประชุม MRI ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งแผนการดำเนินงานและงบประมาณในปี2539เกี่ยวกับการบริการตรวจวินิจฉัยการอบรมพัฒนาหลักสูตรแพทย์และเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคมูลนิธิธัญรักษ์จะตั้งขึ้นด้วยทุนเริ่มแรกจากเงินพระราชทานจากทุนการกุศลสมเด็จย่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านมและฝึกอบรมรังสีแพทย์ตลอดจนเจ้าหน้าที่เทคนิคในการพัฒนาวิทยาการด้วยการตรวจวินิจฉัยเต้านมนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลสถิติและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเต้านมแก่ประชาชนทั่วไปในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐอิตาลีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญบนเกาะคาปรีซึ่งเป็นเมืองตาอากาศที่มีชื่อเสียงตั้งแต่อดีตกาลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2539สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรทัศนียภาพโดยรอบของเกาะคาปรีเกาะคาปรีหรือเกาะแห่งความฝันอยู่ใกล้กับเมืองซอเรนโตที่ตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมของแผ่นดินใหญ่เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงว่าเป็นเกาะที่สวยงามมาตั้งแต่สมัยโบราณด้วยมีน้ำทะเลที่มีสีสวยและใสภูมิประเทศสวยงามมีพันไม้นานาชนิดและอากาศดีจึงเป็นเมืองต่างอากาศที่เป็นที่รู้จักตั้งแต่สมัยกรีกและโรมันโดยเฉพาะจักรพรรดิโรมันพระองค์แรกคือออกุสตุสโปรดปรานสถานที่นี้มากจนถึงกับยอมแลกเกาะอิเชียซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่กว่าตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองเนเปิลกับเกาะคาเปรนี้หลังจากนั้นก็มีจักรพรรดิทิเบริอุสเข้ามาอยู่ที่นี่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตนอกจากนี้บรรดาศิลปินนักเขียนและนักดนตรีที่มีชื่อเสียงก็ได้มาที่เกาะนี้เป็นจำนวนมาก
ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่เกาะนี้ปีหนึ่งมากกว่าจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่บนเกาะซึ่งมีเพียง 10,000 กว่าคนเท่านั้นเกาะคาปรีมีพื้นที่11ตารางกิโลเมตรแบ่งออกเป็น2อำเภอคือคาปรีและอานาคาปรีมีถนนตามแนวยาวของเกาะ6กิโลเมตรและตามแนวกว้าง3กิโลเมตรส่วนถนนรอบเกาะยาว17กิโลเมตรตอนนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ได้เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟภูเขาที่สูงที่สุดของเกาะนี้สูงประมาณ600เมตรเรือที่เดินทางมายังเกาะจะเทียบท่าที่ท่าเรือมารีน่ากรานเดจากนั้นต้องนั่งรถบัสขนาดเล็กหรือรถรางไฟฟ้าขึ้นไปยังบริเวณที่พักซึ่งอยู่บนภูเขาแต่รถจะขึ้นไปส่งได้ไม่ถึงที่เพราะถนนในเมืองนั้นแคบและคดเคี้ยวจึงมีรถไฟฟ้าขนาดเล็กมารับจ้างขนส่งสัมภาระอีกทอดหนึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ส่งพระดำเนินไปยังสวนออกุสตุสสวนนี้ปกคลุมไปด้วยไม้ใหญ่ทั้งต้นสนและต้นปาล์มรวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดปลูกสลับรดหลั่นกันไปตามสภาพภูมิประเทศที่เป็นเชิงเขาและหน้าผาริมทะเลสวนนี้ชาวเยอรมันที่ชื่อกรุปซึ่งประกอบอาชีพผลิตปืนขายให้เยอรมันใช้สู้รบในสงครามโลกครั้งที่1ได้มาซื้อและสร้างสวนไว้ที่นี่แต่ไม่กล้าใช้ชื่อของตนเองซึ่งเป็นชาวเยอรมันเนื่องจากในขณะนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2จึงใช้ชื่อสวนว่าออกุสตุสนอกจากนั้นยังได้สร้างถนนจากตีนเขาขึ้นมาบนยอดเขาซึ่งคดเคี้ยวมากด้วยที่สวนนี้มีจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามโดยสามารถมองเห็นเกาะฟาราลิโอนีซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ2เกาะที่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะคาปรีที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาชมกันนอกจากนี้ทางด้านซ้ายมือยังเห็นสำนักบวชของชาวคริสเตียนที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่14ด้วยจากนั้นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้เสด็จโดยรถพระที่นั่งจากอำเภอคาปรีไปยังวิลล่าซานมิเกเล่ของเอ็กเซลมุนเต้ซึ่งอยู่ที่อำเภออานาคาปรีเอ็กเซลมุนเต้เป็นแพทย์ชาวสวีเดนที่ชอบเกาะคาปรีมากได้สร้างบ้านขึ้นบนเกาะนี้ได้ประพันธ์หนังสือชื่อเรื่องของซานมิเกเล่ขึ้นที่นี่นอกจากบ้านหลังนี้จะสร้างอยู่บนเชิงเขาที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์อีกด้านหนึ่งของเกาะคาปรีแล้วยังมีสวนไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามอยู่ทั่วไปภายในบ้านแบ่งเป็นห้องรับแขกห้องนอนห้องทำงานและห้องนั่งเล่นซึ่งยังมีเครื่องเรือนอยู่ครบนอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุทั้งของจริงและของจำลองที่ได้จากบริเวณนี้และที่นำมาจากที่อื่นประดับอยู่ตามผนังห้องมุมห้องรวมทั้งตามทางเดินในบ้านตลอดจนทางเดินในสวนเช่นในห้องทำงานมีประติมากรรมทำด้วยดินเผาเป็นศีรษะเมดูซ่าซึ่งพบในบริเวณที่อาบน้ำของจักรพรรดิทิเบเรียสที่อยู่ริมทะเลด้านล่างและเสาแบบโครินเทียนรวมทั้งพื้นโมเสกที่ทำด้วยหินอ่อนลวดลายแบบอาหรับสองข้างทางเดินในสวนก็มีประติมากรรมทั้งที่สลักด้วยหินอ่อนและที่หล่อด้วยสำริดเช่นรูปเทพเจ้าเฮอร์เมสหรือเมอร์คิวรีเป็นต้นภายในบริเวณบ้านยังมีโบสถ์ส่วนตัวและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาขนาดเล็กที่เก็บตัวอย่างของนกแมลงที่เสื้อและสัตว์เลื้อยคลานที่พบบนเกาะนี้ด้วยจากนั้นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังท่าเรือมารีน่ากรานเดเพื่อประทับเรือพระที่นั่งจากเกาะคาปรีไปยังที่ประทับแรมที่เมืองซอเรนโตอย่างไรก็ตามที่เกาะคาปรีนี้มีถ้ำบลูกรอตโตที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความงามของถ้ำและสีของน้ำทะเลภายในถ้ำที่สะท้อนแสงสว่างจนเป็นสีฟ้าใสแต่ท่านคณะไม่ได้ชมเนื่องจากอากาศไม่ดีมีฝนตกและน้ำทะเลขึ้นสูงปิดปากถ้ำนอกจากนี้บนยอดเขาที่สูงที่สุดบนเกาะคาปรีมีความสูง600เมตรก็มีรถกระเช้าแบบเก้าอี้เดี่ยวให้ขึ้นไปชมทัศนียภาพบนเกาะด้วยแต่เนื่องจากมีลมแรงและเมฆหนาทึบจึงไม่ได้ขึ้นไปชมเช่นกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพักสักครู่